ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เมื่อฤกษ์วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการประจวบเหมาะ3เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในวันเดียวกันเหตุการณ์แรกคือการเดินทางกลับไทยในรอบ17ปีของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ที่2คือกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกพร้อมพวก6คนในคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักและเหตุการณ์ที่3คือรัฐสภามีมติ482เสียงให้ความเห็นชอบเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทั้ง3ฤกษ์การเมืองที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากจะประจวบเหมาะในวันเดียวกันแล้วทั้ง3เหตุการณ์ยังมีตัวละครร่วมที่เรียกว่ายิ่งกว่าบังเอิญเช่นกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกรณีทักษิณในฐานะผู้นำความคิดกลุ่มการเมืองคนเสื้อแดงหรือจากสุเทพในฐานะแกนนำกลุ่มกปปส.แต่ที่จริงแล้วทั้งทักษิณและสุเทพก็เคยเป็นมิตรรักสนามการเมืองมาก่อนเพราะหากย้อนไปเมื่อปี2537สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยซึ่งทักษิณตัดสินใจเล่นการเมืองครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโควต้าพรรคพลังธรรมส่วนสุเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในช่วงนั้นก็มีกระแสว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็จืดจางลงจากการเมืองเลือกขั้วจนกระทั่งเป็นเส้นขนานกันมากขึ้นเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจบอยคอตเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549และหากยังจำกันได้ในช่วงปี2551ในช่วงที่รัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์สิ้นสุดลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนขณะนั้นได้เกิดตำนานดีลลับข้ามขั้วโดยมีกระแสว่าสุเทพเป็นคนสำคัญในการชวนเนวินชิดชอบและส.ส.อีกจำนวนหนึ่งออกจากพรรคพลังประชาชนมาร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อผลักดันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นสุเทพก็เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบทักษิณเต็มตัวโดยเฉพาะในปี2554สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรสุเทพได้ผันตัวเป็นแกนนำม็อบกปปส.จนกระทั่งล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นำมาสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ตัดมาอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดียวกันในวันที่22สิงหาคมกรณีที่ศาลฎีกายกฟ้องสุเทพกับพวก6คนในคดีโรงพักทดแทนและหากย้อนไปในช่วงที่สุเทพเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์และทำหน้าที่ฝ่ายค้านในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เป็นชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ส.ส.พรรครักประเทศไทยในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านขณะนั้นเป็นผู้เปิดฉากปฐมบททุจริตโรงพักทดแทนซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2555ก็เป็นชูวิทย์ได้อภิปรายถึงความไม่ชอบมาพากลในโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งทั่วประเทศโดยพุ่งเป้าไปที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก็เป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาตอบโต้กลับว่ามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งส่งบริษัทของตัวเองเข้าไปทำการประมูลรับจัดทำเพียงแค่บริษัทเดียวและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการนี้แต่เหตุการณ์วันนั้นนำมาสู่การส่งเรื่องให้ DSI รวบรวมหลักฐานและส่งเรื่องต่อไปยังปปช.สอบสวนต่อไปกระทั่งปี2561ปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหากับสุเทพพร้อมพวกรวม6คนก่อนยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ศาลได้ยกฟ้องในเวลาต่อมาส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ถูกผูกโยงไขว้อีกชั้นระหว่างทักษิณเดินทางกลับไทยครั้งแรกในรอบ17ปีกลับสอดรับกันพอดีกับวันโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นชูวิทย์
ที่ออกมาแฉรายวันถึงความเหมาะสมในคุณสมบัติของเศรษฐาต่อการเป็นนายกถึงแม้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ใครจะเชื่อว่าความบังเอิญจะมีอยู่จริงทางการเมืองที่3บุคคลได้เคลื่อนไหวในวันเดียวกันคือ22สิงหาคม2566ดังนั้นในยามที่การเมืองอยู่ในโหมดจับตั้งขั้วรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ชูโมเดลสลายสีเสื้อด้วยแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาว่าหลังจากนี้ทั้ง3คนจะมาบรรจบในฉากทางการเมืองอีกครั้งหรือไม่